ถึงรวมไทยสร้างชาตินะคะด้วยความที่ว่าเสาร์หน้าจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชุมพรนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณาา์คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคุณพีรพันธ์บอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยวางแผนให้พลเอกประยุทธ์นะคะจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันที่28กุมภาพันธ์เพื่อไปพบกับพี่น้องประชาชน แล้วมันตรงกับวันเสาร์เป็นครั้งแรกเลยที่ลุงตู่เนี่ยลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมในนามของรวมไทยสร้างชาติแล้วไม่ใช่แค่ไปชุมพรนะแต่มันจะมีจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศพยายามลงพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดส่วนทําไมถึงเลือกชุมพรเป็นจังหวัดแรกคุณพิรพันธ์บอกว่าก็ชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นการไปพบประชาชนตามปกติบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊จะเซอร์ไพรส์ หรือเปล่าแต่บางคนเขาก็บอกว่าอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้คือมันแล้วแต่มุมมองพักรวมไทยสร้างชาติมีเป้าหมายหลายพื้นที่เรื่องของนโยบายก็จะเริ่มออกตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะการลงพื้นที่หาเสียงทางพลเอกประยุทธ์ได้สอบถามว่าพร้อมที่จะให้ลงพื้นที่หาเสียงได้เมื่อไหร่คุณพีรพันธ์บอกน่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะก็คือก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะได้เห็นการจัดงานของพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยลุงตู่จะ ไปในวันเสาร์อาทิตย์นะคะนอกเวลาราชการนักข่าวถามถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พักพลังประชารัฐใช้เป็นนโยบายหาเสียงว่าเอ๊ะเป็นการเกทับบับแหลกหรือเปล่าคุณพิรพันธ์ท่านบอกว่านโยบายก็มาจากนายกนั่นแหละการทำงานการเมืองทุกคนต้องใจกว้างเอาเป็นว่าอะไรที่ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ก็ทำไปไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนพลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ชุมพรขึ้นเวทีหรือเปล่าคุณพิรพันธ์บอก ก็คงจะทักทายพี่น้องประชาชนแต่ไม่ใช่เป็นการปาศัยคือนายกคงไม่ไปยืนหลบอยู่หลังเวทีหรอกออคือขึ้นไปทักทายแต่ไม่ใช่ไฮพาร์คเออแต่ในยะคือไม่เหมือนกับตอนไปขึ้นเวทีให้กับพลังประชารัฐไงครับอันนั้นคือขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียววันสุดท้ายเลยคือตอนนี้เนี่ยคืยอ,อยังไม่ใช่ช่วงหาเสียงไงยังไม่ใช่ช่วงหาเสียงคือไปเจอพี่น้องประชาชนยังไม่ถึงเวลาที่จะไฮพาร์คนะฮะ แต่ว่านายกเดี๋ยวไปแล้วคงไม่นั่งหลบอยู่หลังเวทีหรอกนักข่าวก็ถามนะนายกจะขึ้นเวทีหรือเปล่าแต่นายกคงเป็นฟิลแบบจะขึ้นไปปลาใสเลยหรือเปล่าไงแบบแบบเนี้ยแบบที่ศูนย์ซิลิกิตอย่างเงี้ยครับอ่ะนั่นเรื่องของนายกนะครับ